ครู่นี้แหละเป็นพระอรหันต์ที่แสดงธรรมได้ไพเราะพระอรหันต์รูปนี้เปิ้นได้แสดงธรรมที่ไพเราะภิกษุทั้งหลายได้ฟังอย่างอันแล้วก็ปากันตกใจโอ้เฮาได้ล่วงเกินพระอรหันต์ก็เกิดความสงสัยในรูปร่างของพระอรหันต์รูปนี้ว่าเป็นจะได้เปิ่นถึงมีรูปร่างที่ผอมเตี้ยอย่างนั้นเหมือนสามเณรอายุ7 ขวบเมื่อได้ฮู้ว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะกรรมที่ทำไว้อดีตก็ทูลขอพุทธเจ้าเล่าอดีตให้ฟังพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าอดีตของภิกษุที่มีรูปร่างผอมเตี้ยเหมือนดังสามเณรแต่เป็นอรหันต์ว่าดังต่อไปนี้เมื่อครั้งพระเจ้าพมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ที่กรุงปารณสีพระเจ้าพมทัตพระองค์มีอัธยาศัยชอบสนุกสนานบนความทุกข์ของคนอื่นคือถ้าหากว่าทอดพระเนตรหันจ้างม้าแก่ก็จะรับสั่งเฮ่อไล่ต้อนจ้างม้าที่แก่นั้นแล้วก็มาล่นแข่งกันบางครั้งหันล้อเก่าๆก็เอามาแข่งกันจนล้อลุดล่มไปหันสตรีไม่ยิงแก่ก็รับสั่งฮือห้องมาเนี่ยมากระแทกที่ท้องแล้วก็ล้มลงไปแล้วก็จับฮือลุกขึ้นแถมใหม่ฮือฟ้อนฮือห้องฮือลำหันป้อใจแก่ก็รับสั่งฮือหกขเมนตีลังกาหรือแม้ได้ยินข่าวว่ามีคนแก่ๆอยู่ในบ้านหลังใดพญาเจ้าเมืองนี่ก็เรียกรับสั่งให้ห้องตัวมาคือมาเต้นมาวิทย์ส่องหน้าส่องตาพระที่นั่งอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นอย่างนี้ชาวบ้านทั้งหลายก็เลยส่งพ่อส่งแม่ให้ไปอยู่นอกเมืองทำให้ขาดการดูแลพ่อแม่ส่วนบรรดาข้าทาสบริบาลต่างก็พอใจการเล่นของเจ้านายนายว่าขี้ข้าพลอยเนาะบ่ได้มีการตักเตือนบ่ได้มีการบอกกันอย่างนั้นเมื่อตายไปแล้วก็เลยปากันไปอบายภูมิหมดเลยทำให้คนที่ไปเกิดเป็นเทวดานี่ลดน้อยถอยลงไปเมื่อดาวสกเทวราชบาหันเทวบุตรเกิดมาขึ้นใหม่พระองค์ก็ทรงพิจารณาถึงต้นสายปลายเหตุเมื่อฮู้สาเหตุแล้วก็พญาอินทาสกะเทวราชก็ดำริที่จะไปทรมานพระเจ้าพมทัตฮือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฮือปรับเปลี่ยนความคิดพระองค์ก็แปลงร่างเป็นคนเฒ่าแล้วก็เอาตุ่ม2 ใบบรรทุกใส่ล้อเก่าๆแล้วก็งัวแก่ๆ2 ตัวในวันที่เปิ้นมีมหรสพวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าพมทัตเปิ้นทรงจ้างพระที่นั่งซึ่งประดับด้วยเครื่องอลังการเสด็จเวียนประทักษิณพระนครแล้วดาวสกเทวราชก็ทรงขับล้อนี่มุ่งตรงไปที่ส่องหน้าพระราชาพระเจ้าพมทัตพญาเจ้าเมืองทอดพระเนตรหันป้อใจเท่าขับล้อเก่าแล้วก็งัวแก่โอ้เหมาะมาเหมาะเอารับสั่งเฮ้อมานี่มานี่ได้ของเล่นละมาใครหัวชอบใจจะได้ของเล่นหมู่อามาตย์ทั้งหลายก็เลยทูลถามว่ามีไหนล้อมีไหนคนเท่ามีไหนงัวแก่พระเจ้าข้าหมู่ข้าพระองค์ขอบะหันเลยก็หันเนาะก็มีหันเนาะหันอะบะหันก็ญาติโยมเพราะว่าพญาเจ้าเมืองเปิ้นใจฤทธิ์พญาอินเปิ้นใจฤทธิ์คือพญาเจ้าเมืองบะหันคนอื่นบะหันพญาเจ้าเมืองหันคนเดียวที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าดาวสกเทวราชพญาอินทรงใจเทวานุภาพคือใจฤทธิ์แสดงให้พระเจ้าพมทัตหันเพียงพระองค์เดียวหมู่บรรดาข้าทาสบริวารบ่มีไผหันสักคน
เมื่อล้อไปถึงพญาอินทร์ก็ขี่ล้อขึ้นบนอากาศแล้วก็ตุบหม้อตุ่มนี่สองใบเอาฮดใส่หัวพระเจ้าพรหมทัตนะน้ำที่มันสกปรกเปื้อนทั้งหลายก็ฮดใส่หัวของพญาเจ้าเมืองจนน้องถึงปื้นทำให้พญาเจ้าเมืองขยะขยงได้รับความอับอายดาวสกะเทวราชหูว่าพญาเจ้าเมืองเกียจขนัดก็เลยขับล้อหายไปจากนั้นพระองค์ก็กลับกายร่างเป็นดาวสกะเทวราชองค์อินแล้วก็ทรงถือวชิรวุธประทับยืนบนอากาศแล้วก็ตรัสขู่ว่าดูก่อนพญาเจ้าเมืองหยาบจ้าดูเหมือนท่านจะบะแกบะเท่าเลยน้อเป็นยังไงถึงหนัวมัวแต่เล่นเบียดเบียนคนอื่นเพราะท่านเป็นผู้เดียวคนที่ตายไปแล้วไปอยู่อบายภูมิเพราะท่านเองทำให้เจ้าบ้านบ่ได้ดูแลพ่อแม่เอาพ่อเอาแม่หนีไปที่อื่นหากว่าท่านบ่เลิกการกระทำอย่างนี้ตัวเราคือพญาอินทร์จะใช้วชิรวุธวชิรวุธนี่ก็เหมือนจักเนาะจะเอาจักนี่นะตัดหัวท่านบัดเดี๋ยวนี้เลยจากนั้นพญาอินทร์เจ้าสกะเทวราชก็กล่าวพรรณนาถึงคุณพ่อคุณแม่ชี้แจงอานิสงส์ของการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เมื่อพญาอินทร์สั่งสอนพญาเจ้าเมืองอย่างนี้แล้วก็ได้เสด็จกับเทวโลกตามเดิมพญาเจ้าเมืองได้ฟังคำสั่งสอนนั้นแล้วก็สำนึกผิดเลิกคิดสนุกสนานบนความทุกข์ของผู้อื่นเมื่อพระพุทธเจ้านำเรื่องในอดีตตรัสมาเล่าแล้วภิกษุทั้งหลายพระองค์ก็สอนว่าหงส์ก็ดีนกกระเรียนก็ดีจ้างก็ดีเก้งก็ดีย่อมกลัวราชสีทั้งนั้นดังนั้นจะถือร่างกายเป็นประมาณบ่ได้ฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นแม้เด็กมีปัญญาก็เป็นผู้ใหญ่ได้คนโง่ถึงจะมีร่างกายใหญ่โตก็เป็นผู้ใหญ่บ่ได้จากนั้นพระองค์ก็ทรงสรุปว่าพระราชาในครั้งนั้นก็ได้มาเป็นพระอรหันต์ที่ท่านล้อเลียนพระอรหันต์รูปนี้มีชื่อว่าพระละกุณปัฏฐิยะละกุณฑกะปัฏฐิยะอันเนี้ยท่านเขาล้อเลียนเปิ้นเนี่ยเพราะในอดีตเปิ่นเป็นพญาเจ้าเมืองชอบสนุกสนานชอบหนัวเล่นบนความทุกข์คนอื่นเกิดมาจันนี้เลยมีกรรมไปที่ไหนคนอื่นก็เล่นส่วนเราเองตถาคตก็คือดาวสกะเทวราชนั่นนี่ญาติโยมหันก็ว่าเรื่องของวิบากกรรมนี่บ่มีข้อยกเว้นแม้แต่อรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วก็ยังมีวิบากติดตัวมาจนถึงภพชาติสุดท้ายสิ่งที่ล้วนเกิดจากการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดของตนในอดีตจะโทษภัยบ่ได้นอกจากตัวเองท่านผู้ฟังญาติโยมฉะนั้นเฮาจำเป็นจะต้องรักษาเฮียนฮู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างใดถึงจะบ่ผิดพลาดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างใดให้ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดเพื่อจะได้บ่ต้องเสียดายในภายหลังกินแหนงเมื่อลูนฮู้อย่างนี้บ่ทำดีกว่าฮู้อย่างอี้บ่เนี่ยดีกว่าฮู้อย่างอี้เฮาลืมเนี่ยลืมทำดีกว่านะเพราะถึงตอนนั้นมันก็สายไปแล้วเนาะญาติโยมฉะนั้นขณะที่เฮายังมีลมหายใจอยู่ก็คือสร้างความดีคือสร้างบารมีทำบุญทำกุศลจะไปรอให้คนอื่นทำแตน
จะไปรอให้คนอื่นไหว้แตนไหว้คนเดียวทำคนเดียวท่องคนเดียวน่ะบอกว่าทานศีลภาวนาทำให้ได้เต้าที่สุดจะทำได้แล้วก็จะได้เป็นบุญล้วนๆติดตัวเขาไปวิบากบาปกรรมทั้งหลายเนี่ยจะได้บ่มารบกวนเฮาจะได้สร้างบารมีกันอย่างดีมีความสุขกันญาติโยมท่านสาธุชนอิ่มในบุญกันบ่ใจวุ่นวายในบาปท่ามกลางกระแสโลกที่สับสนวุ่นวายเฮาท่านทั้งหลายต่างก็มีภารกิจมีหน้าที่นักมากมายแตกต่างกันไปต้องเกาะประกอบสัมมาอาชีพเพื่อหาเลี้ยงชีวิตให้ชีพอยู่ได้แล้วก็ต้องอยู่ท่ามกลางคนที่บ่ฮู้เรื่องกฎแห่งกรรมเมื่อเขาบ่ฮู้ก็อาจจะทำผิดพลาดไปอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันพ้องบางทีก็ประคองตัวประคองใจให้รอดพ้นจากสิ่งมูนั้นอันติ่มประสงค์มันไม่ใช่เรื่องง่ายญาติโยมแต่ถ้าเฮามีสติควบคุมอารมณ์ได้ดีเฮาใจอยู่ในบุญอยู่ในธรรมะเฮาก็จะสามารถชนะอุปสรรคปัญหาได้ยิ่งถ้าเฮาเข้าถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาเข้าถึงธรรมเฮาก็จะรู้สึกอินดูเฮาจะรู้สึกเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเฮาจะมีความฮักความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจจริงจังพร้อมที่จะให้อภัยญาติโยมการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่บ่ถูกต้องตามทำนองของธรรมก็เป็นที่มาแห่งบาปอกุศลเป็นความหมองใจที่จะจักนำไปสู่อบายได้การผิดศีลข้อที่สามในปัจจุบันนี้มีกันอยู่ตลอดผิดกันล่วงเกินกันส่วนใหญ่ก็บ่ฮู้โทษของการล่วงเกินข้อนี้เหมือนดังพุทธพจน์ที่อุปมาไว้ว่าเหมือนป่าที่กำลังว่ายเข้าไปสู่เครื่องดักผลก็คือความตายกรรมที่มนุษย์ประพฤติผิดพลาดไปก็อย่างเดียวกันผลก็คือความทุกข์ทรมานตกอบายอันนี้คือสิ่งที่เฮาจะต้องมาเรียนรู้กันทุกวันทุกวันบัญญัติจะเกิดความผิดพลาดในยุคนั้นเมื่อมนุษย์เฮาตกลงเป็นกู้ชีวิตกันแล้วก็จะอยู่ร่วมกันตามหน้าที่เมื่อภรรยาตั้งครรภ์ถึงสามีภรรยาก็ศรัทธาญาติโยมต่างก็ต้องอยู่เหมือนเปื้อนเหมือนญาติพี่น้องช่วยกันเลี้ยงดูลูกให้อยู่ในศีลในธรรมความสัมพันธ์ก็เกิดจากความฮักก็เลยเป็นทางผ่านให้มนุษย์เฮาได้เกิดมาสร้างบารมีเพราะกายมนุษย์เป็นกายที่สำคัญที่สุดในการสร้างบารมีเมื่อมนุษย์เกิดขึ้นมาเองแล้วความยินดีในกามของพ่อแม่ก็หมดไปบ่มีการล่วงละเมิดประเวณีพ่อก็เป็นที่ชื่นชมน่าเอาเป็นแบบอย่างต่อมาในภายหลังเมื่อกิเลสราคะนักขึ้นหนาขึ้นกิเลสราคะเป็นผีตัวหนึ่งไปสิงใจมนุษย์ทำให้หน้ามืดตามัวครอบครัวแตกแยกมากมากในกามมนุษย์ไปยินดีกับสิ่งที่บ่ใจกู้ข้องตัวเองทำผิดศีลข้อที่สามอยู่ร่ำไปก็เลยเดือดร้อนกันกิเลสบังคับมือไปสร้างกรรมสร้างเวรฉะนั้นมหานรกเปิดแอร์ต้อนรับแน่มหานรกขุมต่างๆเปิ้นก็เลยเกิดขึ้นเสมือนคุกขนาดใหญ่ติยมพบาลนายนิรยาบาลเป็นผู้ลงโทษนะเมื่อมดกับมดเวนจากมนรกขุมใหญ่ก็มามนรกอุสทะนรก
ป็นขุมบริวารแล้วก็มายมโลกมาเป็นอสุรกายมาเป็นเปรตแล้วก็มาใจจัดเป็นเดรัจฉานกลัวที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ดีบ่ดีบ่ได้มาเกิดแถมซ้ำเนี่ยศรัทธาญาติโยมเนี่ยถ้าทำบ่ดีซ้ำเข้าไปแถมทำผิดซ้ำเข้าไปแถมเนี่ยวนไปอยู่อย่างเนี้ยเรื่องความผิดพลาดในศีลข้อนี้เป็นสิ่งที่บ่ควรทำองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เล่าเรื่องที่บ่ควรในทำนองนี้ให้ภิกษุทั้งหลายได้ฟังเหมือนกันก็จะเล่าให้ญาติโยมได้ฟังตามเวลาคงจะพอดีตอนนี้ 5:37 นาทีในอดีตกาลพญาเจ้าเมืองปารณสีชื่อว่าตัมภราชพญาเจ้าเมืองนี้เปิ่นมีมเหสีที่งามญาติโยมชื่อว่ามเหสีสุสันธีแต่มเหสีผู้นี้ประพฤติผิดศีลข้อ3เป็นประจำพญาเจ้าเมืองยังบ่ฮู้ความประพฤติของเธอต่อมาพระนางก็ไปพบกับสุปันนะมนุษย์ผู้เป็นนาคแปลงร่างมาเล่นสกากับพญาเจ้าเมืองสกาก็ถ้าจะยังมักฮอดมักลูกนี่นะมเหสีก็เกิดจิตปฏิพัทธ์หลงรักพญานาคชื่อสุบรรณมนบสุบรรณมนบก็เลยลักพาตัวไปเลยเอานางมเหสีไปอยู่เมืองนาคนางก็ไปด้วยความเต็มใจเมื่อพญาเจ้าเมืองบาหันมเหสีก็เลยสั่งคนทันชื่อว่านายอัคคะเป็นผู้ที่มีฝีมือในการบรรเลงดนตรีเฮือช่วยออกตามหามเหสีตึงตังบกตังน้ำเมื่อคนทันรับราชองค์การแล้วก็ออกเดินทางไปกับปอกกาโดยหับปากว่าเมื่อไปถึงฝั่งจะแสดงดนตรีเป็นก้าตอบแทนแต่ในระหว่างตางหมู่ปอกาก็ลบเล่าเฮ้อคนทันเล่นดนตรีเฮ้อฟังคนทันก็ตวัดถ้าเล่นดนตรีป่านี่จะเฮมาป่าจะเฮเห็นเต้นแต้มาเต้นเข้ามาใส่เฮ้อก็จะนักเฮ้อจะแตกปอกาว่าโอ้เป็นไปบ่ได้เอาเล่นเลยดิดเลยดิดสีตีเป่าเล่นดนตรีเล่นแหละเล่นแหละปอกาก็ลบเล่าคนทันก็จ้องยอมก็เอาพินออกมาดีดเสียงไพเราะดีดพินไปได้สักระยะเสียงบรรเลงพินป่าได้ยินเกาะแห่กันมาบ่าวว่าป่าตัวน้อยป่าตัวใหญ่โดยเฉพาะป่ามังกรเป็นป่าตัวใหญ่ตัวหลวงโดดขึ้นมาบนเหือทำเหือแตกญาติโยมทุกคนก็ดิ้นรนเอาชีวิตให้อยู่รอดส่วนคนทันก็อาศัยไม้กระดานแผ่นหนึ่งลอยตุ๊บปองตุ๊บปองไปตามกระแสน้ำเข้าไปสู่เขตเมืองนักเป็นเกาะกลางน้ำพอดีบังเอิญวันนั้นนางมเหสีคือนางสุสันธีมเหสีลายใจนี่ออกจากวิมานพอดีเหี่ยวเล่นตามฟังมหาสมุทรทอดพระเนตรหันคนทันที่โดนคลื่นพัดขึ้นสัตว์มหาฟังมเหสีนี่ก็คือความช่วยเหลือปาไปวิมานพญานาคก็มีจิตปฏิพัทธ์นอกใจแถมแล้วแอบมีสัมพันธ์รักกับคนทันโดยที่พญานาคสุปันนะมนบบหูถึงสองก็ล่วงละเมิดอย่างนี้จนล่วงเลยเวลาได้1เดือนคนทันรู้สึกละอายใจตัวเองพยายามลบหนีออกจากเมืองนาคเมื่อกลับไปถึงเมืองตัวเองแล้วก็เล่าเรื่องราวถึงหมดให้พญาเจ้าเมืองฟังเมื่อความจริงถูกเปิดเผยพญานาคสุปันนะมนบที่มาเล่นสกากับพญาเจ้าเมืองก็รู้สึกละอายเอามาเหสีมาคืนให้พญาเจ้าเมืองหู้ซึกสลดใจในพฤติกรรมของมเหสีตั้งแต่นั้นมาสุปันนะมนบก็บ่ปิกมาเล่นสกากับพญาเจ้าเมืองแถมเลย
ส่วนพญาเจ้าเมืองก็สลดใจในพฤติกรรมบดีของมเหสีตัวเองทรงเบื่อหน่ายในกามได้สำรวมพระองค์ประพฤติธรรมจนพระชนชีพมดมเหสีผู้ประพฤติผิดศีลข้อ3เป็นประจำเมื่อละจากโลกแล้วไปตกมโนหกมหานรกทันทีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเรื่องราวการตกมโนหกในอบายภูมิไว้ว่าสัตว์โลกผู้ไปอบายมีมากเท่ากับฝุ่นในผืนปฐพีส่วนผู้ที่ไปสุคติมีปริมาณเท่ากับธุลีในเล็บฉะนั้นผู้ที่ผิดพลาดแล้วอบายมีนักไปสู่อบายนะเฮาพอพฤติกรรมของคนปัจจุบันนี่กะจะไปทางใดก็ฮู้อยู่ญาติโยมจะขึ้นสวรรค์ก็จะโบกน้องหกก็จะไปทางดีไปทางให้กับพ่อเพื่อที่กรรมนะก็จะพอเข้าใจได้อย่างดีเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างอี้แท้ญาติโยมแต่เฮาบ่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นเมื่อเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์เฮาควรจะศึกษาความจริงของชีวิตกฎเกณฑ์ต่างๆที่เฮาจะต้องได้ปะได้พบอันใดควรทำอันใดบ่ควรทำนะอันใดควรหลีกเลี่ยงนะเฮาจะหนีไปไหนป้นญาติโยมกฎแห่งกรรมนี่นอกจากกฎแห่งกรรมแล้วก็ยังมีกฎแห่งไตรลักษณ์ที่เฮาบ่สามารถจะหลีกเลี่ยงไปได้กฎแห่งไตรลักษณ์ก็คือลักษณะ3อย่างที่เฮาจะต้องปะได้แก่ความบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่เปิ่นฮ้องว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นกฎที่สามัญทุกคนหลีกเลี่ยงบ่ได้เหมือนเดียวกันหมดอันนี้เป็นกฎแห่งกรรมที่จะก้อยเรียนรู้ศึกษากันไปท่านผู้ฟังญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายสิ่งหมู่นี้เป็นความจริงที่กำลังรอคอยการพิสูจน์จากเราซึ่งพิสูจน์ได้ด้วยการเจริญสมาธิภาวนาตั้งอยู่ในฌานศีลภาวนาเมื่อเฮาทั้งหลายเจริญสมาธิภาวนาดวงตาหันธรรมเฮาก็เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์แจ่มแจ้งแต่เมื่อเฮายังบ่มีญาณเฮายังบ่มีดวงตาหันธรรมเฮาก็จะต้องสำรวมระวังหูอยู่ว่าบ่ดีก็จะไปล่วงละเมิดเฮือเกิดอย่าได้ทำอีกภัยที่เคยทำกรรมอันยังไว้ก็เป็นอกุศลศรัทธาญาติโยมบ่ว่าจะการกระทำบ่ว่าจะเป็นความคิดนะญาติโยมทั้งหลายฮือมาทบทวนฮือมาพิจารณาเมื่อทบทวนพิจารณาฮือดีแล้วญาติโยมทั้งหลายก็ตั้งอกตั้งใจประกอบกรรมทำดีเป็นบุญเป็นกุศลติดตัวเข้าไปนะอันเนี้ยญาติโยมเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเนี่ยศรัทธาญาติโยมทีนี้ถ้าสมมุติว่าสิ่งที่ทำไปมันเกิดความผิดพลาดพังเผลอโอ้เฮาทำไปแล้วเฮาเนี่ยจะใดเฮาก็มาทบทวนว่าต่อไปอย่าได้ทำอีกภัยที่เกิดทำอันยังไว้อันที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลก็มาพิจารณาต่อไปจะบัญญัติบัธรรมแถมศรัทธาญาติโยมเพื่อพิจารณาอย่างนี้นะญาติโยมอนุโมทนาเนาะพอดีสถานีเงียบก็เลยจะต้องไปแปลงมันมีรีโมทนี่ก็ดีไปอย่างมันเงียบก็รีโมทไปแปลงเนาะญาติโยมอย่าไปย้ำคิดย้ำทำย้ำพูดอย่าไปทำบาปกรรมนั้นอีกคือจำกันง่ายๆคือศีล5รักษาคือดีจะไปคือมันได้ด่างพ้อยจะไปคือมันทะลุเฮารักษาได้ดีเท่าใดเหมือนกับเฮามีเกราะป้องกันตัวเองในการเดินทางไกลในวัฏสงสารพยานอันตรายตั้งหลายก็จะบ่มากำกายคือมันรักษามันคือการรักษาศีลเจริญภาวนาคือนักทำแล้วก็คือนึกถึงบุญ
ทบทวนบ่อยๆทำบ่อยๆยิ่งนิกนึกถึงเจ้าใดบุญเหล่านี้ก็จะรอเลี้ยงจิตใจของเฮาบุญที่เฮาทำไปนับพบนับจัดบัดทวนจะทำให้ใจเฮาพองใสและที่สำคัญที่สุดเข้าถึงรัตนตรัยยึดเอาพระแก้วเจ้าทั้งสามประการมาอยู่ในจิตในใจของเฮานี้ศรัทธาญาติโยมเนาะพอเวลาแล้วก็พอสมควรเวลาพอแม่ศรัทธาทั้งหลายพอเวลาแล้วก็พอสมควรแก่เวลาเอาต่อไปนี้ท่านใดไผจะอูจ๋าไผจะโทรเข้ามาก็ขอเจริญปอนประเด็นนี้เวลา 5:47 วันนี้วันที่21นะวันพุธวันที่22ก็ญาติโยมไผที่ว่างก็เจริญปอนเนาะวันพุธงานที่วัดวังสิงห์คำโอ้ฝนจะมาตกจับเฮียกันนี่กรมอุตุเพิ่นก็บอกตะวาจะเริ่มตะวาก็เริ่มแต่คืนเนาะฝนนี่3วันว่ะพายุลูกใหม่นี่นะ21 22เจริญปอนไว้ขาครับเราเบลฟังอยู่ด้วยอ้าวฟังคลื่นไหนน้องเบลฟังไหนเนาะน่านฟ้าเลยดีน่านฟ้าชัดเจนดีเนาะครับเจียวเลยบ่วันนี้เรียนครูพระครูตอนนี้ฝนตกอยู่ครับตกกามเดี๋ยวนี้อ้อยซุ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 ยน่ะที่นี่แต่แรกนี่มันหนักเบาเบาจุ่มเย็นนะจุ่มเย็นดีนะโมทนาสาธุน้องเบลฟัง104ฟัง 101.75 นั่นฟ้าเรดิโอเจริญปอนเจริญปอนมาใหม่มาใหม่0998366322เจริญปอนติดแล้วเจ้าครับไว้ขาเจ้าร้านก็มอมอเจ้าแม่มาวฝนตกก็แม่มาวมันตกๆยังๆน่ะเจ้าก็ดีอยู่นะนะตกมาก็จุ่มก็เย็นดีเจ้าขออันขอขอบพระคุณที่อันท่องกันพระครูเตือนสติที่แสงสว่างครับอย่าที่ทำสถาทุกผู้ทุกคนนะเจ้าโมทนาเจ้าขอเจ้ากราบไหว้สาเจ้าอ้าวสายต่อไปเจริญปอนจากที่ไหนเจ้ากราบไหว้สาเจ้าท่านพระครูเจ้าอ้าวห้อยโทกฟังคลื่นใดแม่ฟังอยู่เนิ่งฟังคลื่นใดคลื่นไหมถ้าจะ103กับกระบุผู้นางพระครูถ้าเจนดีนะเจ้าอู้ถึงเรื่องสถานีนายโทษแม่มีปัญหาแล้วกันเนี่ยได้ฟังไหลที่สบายจำคุ้งก็ได้ฟังเก้าดีแล้วกันโตก็เจ้าว่าพระครูอะโตกะอ๋อไม่แม่นี่ก็โตเหมือนกันเจ้าถ้าเจนดีนะเจ้าหมดทนาเจ้ากำลังใจพระครูนะเจ้าเจ้าว่าสาเจ้าสายต่อไปเจริญปอนจะไม่สาเจ้าโทรจากที่ไหนยังบอกป้อไว้นะเจ้าบอกปอปอห่างตำห่างตำเลี้ยงปอปอให้ปอดีตกตกย่างย่างเนาะตกย่างย่างตกมันนักเนาะชาติเตียนดีนะเจ้าอยู่ดีมีสุขอันนี้ห่างตำกำเดียวฟังทุรุงดอยต่อวัดม่อนจอมพอจะมาต่ออาตมานี้เวลา 6:00 ถึง 7:00 ทุกวันศุกร์0998366322รับสายเจริญปอนมาสักการเจ้าโทรจากดังใดจากวันเอาเจ้าเอาใหม่แหมกรรมโทรจากที่ไหนบ้านโฮงเจ้าบ้านโฮง
บ้านหงกว้างลำไปแคบมาแหมหน่อยบ้านยังมันแคบลำบ้านหงบ้านสีปทุมจ้ะฮะสีปทุมจ้ะสีปทุมเนาะเออฟังชัดเจนดีกาฟังสถานีไหนคลื่นใดหืม86เอออันอย่าง86 96 96มีและ96เป็นยะแปลว่าฟังชัดที่ไหนก็ฟังหั่นก็แล้วกันเนาะไหนอ่ะฟังขึ้นห้อยตรงสักกะโยมนานอย่ามันอย่างใดเอาสายใหม่เจริญปนศรีปฐุมขอบคุณพระเจ้าท่านครูเจ้าโทษจากที่ไหนเลี้ยงปลาเป้าบ้านห้างตามเจ้าห้างตามมาสองคนเนาะเจ้าตะกี้กับเพื่อนก็เป็นเพื่อนแม่นะเจ้าตะกี้แม่ยังเปลี่ยนกันอะตะกี้แม่ตุ๋ยเจ้าแม่ตุ๋ยเริ่มเดือนนี้แม่ยังแม่ขมูลเจ้าแม่ขมูลห้างตามเหมือนกันอยู่คนอยู่คนอยู่คนหลายกองท่านก็เจ้าอยู่หัวบ้านหางบ้านหมู่บ้านหมู่บ้านแห่งบ้านนะเจ้าฟังกันนักอยู่เนาะเจ้านักเจ้าโมทนาห่างตำยังต่อเป้าใช้ต่อไปเจริญปอนติดแล้วเจ้าวัสสาติดแล้วแม่สุทัศน์ดีมุนเอาฝนตกบริเวณที่ไทยช่วงกลางวันนะครับพยากรณ์บนว่าอันน่ะเนาะมันแน่เนาะแน่แต่บุญแม่เขาไปอันเก้าวันแต่ไปนอนที่ป่าไม้แดงต่างๆก่อนขึ้นไปดอยตุงไปนอนคืนเนาะเจ้าไปเมื่อใดมาตกนะฮะไปเมื่อใดไปทำบุญเก้าวันเจ้าไปเมื่อใดตะวันวันที่29อ่ะเจ้าโจ้จับฝนนี่ยังจับมาไงบ้างฝนตกจับจังหวะขึ้นดอยตุงนี่ก็ทำหน่อยอยู่จ้ะก็มานักเนาะไปหน่อยกับพอดีไปนอนนะเจ้ามันไปนอนสองการเจ้าพอดีอยู่โมทนาจ้าสาธุสาธุท่านดีมีสุขใช้ต่อไปเจริญปนจ้ากำลังจ่าเจ้าท่านเด็กคุณศีลาพรนะเอาว่าครบไปเลยเจ้าอ่ะเจ้าติดตามท่านพระครูตลอดนะเจ้าท่านพระครูว่าสรุปแล้วสาสีแห่เขามาละสีแห่ดีแล้วปฏิบัติสีแห่นะเจ้ากลับไปสาพันฟองกันนะกันร้ายเพื่อนมาโทรท่านพระครูดีแล้วโมทนาสายต่อไปเจริญปอนกราบไหว้สาเจ้าท่านพระครูจากดังใดบ้านปัจจันบ้านดำจันเจ้าแม่ขมูลเจ้าขมูลชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าลูกมาจับตกสองสามวันแล้วเจ้าดีแต่ว่ามันตกเนาะแต่ว่าคือหอดก่อนมันตกเนาะตะวานี่มันตกเหรอตะวานี่ตะวามันตกต้องน้อยเดียวเจ้าตกมาหน่อยตะวานเจ้าโมทนาเนอกลับไปสาเจ้าอยู่ดีมีสุขแม่คำมุนแม่คำมุนบ้านป่าจันซ้ายต่อไป0998366322เจริญปอนไว้สาโทษจากดังใดแม่มาคำมาที่เล็กสางจ้าบัวคำแม่เมาอันยังนอนกะแม่นอนอยู่กะแม่งอนจ้ะแม่งอนแม่งอนแม่งอนก็เขาถามอ่ะเขาถามอ่ะเขาถามอ่ะเดี๋ยวหูเรื่องกันละก็เขียนไว้กับเบอร์นี่เขียนไว้เบอร์นี่เขียนไว้ฮะเนอะไปลืมนี่อย่างเงาะโทรมาวิทยุยังโทรติดปั๊บปั๊บปั๊บเลย
อโมทนาเนาะอาตมาจะอู้ก็กลัวมันส่วนกันเนี่ยมันจนกันอะว่าจะอู้ถามโยมโยมก็อู้มาเนี่ยก็จะถามเลยมันได้ถามจะถามว่าไอ้แม่นอนอยู่ก็แม่งอนนะกะ ก็เลยมันมาเข้าใจกันเป็นอย่างเนาะคือบางทีโยมเปิ้นหูเปิ้นฟังวิทยุปุ่นอะเพิ่นบ่ได้ฟังโทรศัพท์บางทีเวลาโทรมานี่จะต้องปิดวิทยุไงแล้วก็อู้กับโทรศัพท์ถ้าเฮาไปเปิดวิทยุดังนี่จะยังบ่เข้าใจอะอู้กันไปคนละตีละตังนะหูเมาฟังวิทยุ0998366322เจริญปอนกับไม่สาบเจ้าอยู่เมืองบัวคำพระเจ้าอยู่ในร่องเจ้าบัวคำสองบัวคำเราเนี่ยเมื่อกี้บัวคำแม่งอนนี่บัวคำตาจางเนาะเจ้าฟังสะเก็ดอยู่เนอะฟังขึ้นเนาะฟังขึ้นได้สถานีไหนสถานีเก้าแปดอะเก้าแปดชัดดีเนาะ98ห้อยตองสักโมทนาฝนตกว่าตกอยู่พอให้พอดีหมอกปอจุ่มยินดียินดีกำลังใจเนอะจ้าพ่อสาวจ้าสาธุตาจังแม่บัวคำติดแล้วติดแล้วเจริญพรโทษจากไหนโทษจากนายจากนายประการเจ้าท่านจะชัยประการเจ้าบ้านไอ้หยังชัยประการวัดพระบาทอุดมเจ้าเฮ้อพระบาทอุดมนี่เมืองฝางเพกะเจ้าแต่ฟังได้เจ้าบ้านแม่ฟังแม่อยู่บ้านไหนบ้านหนองบัวเจ้าชัยประการค่ะบ้านหนองบัวแต่ฟังพระบาทอุดมเนาะฝนตกก็ตั้งใช้ประการปุ่นก็มันบ่มีอ่ะโซหาบ่ป๊ะเจ้าฝนนะโซหาฝนบ่ป๊ะกะเจ้าเออมาตลอดไอ้ก็บ่มีได้ที่พระบาทอุดมมาตลอดเจ้าพระบาทอุดมถามเรื่องฝนไปตอบเรื่องคลื่นแม่เฮ้ยถามว่าฝนมีกอมันซ่อหาบะปะเจ้าเดี๋ยวนี้เออนั่นฝนน่ะตกก่อนเดี๋ยวนี้ตกไม่น้อยเจ้าแล้วฟังวิทยุฟังพระบาทอุดมเนาะเจ้าน่ะพอเข้าใจโมทนาเนอเจ้าสาธุเจริญพรครับสวัสดีครับท่านอาจารย์